บันทึกจอมโจรแห่งสุสานตอนตำหนักลูกหวังเจ็ดดาราบทที่7หัวมนุษย์ร้อยกว่าหัวไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ผมฝันซ้ำๆไปมาอย่างเลอะเทอะในความเลือนลางนั้นผมคล้ายกับเห็นสตรีชุดขาวคนหนึ่งยืนหันหลังให้ผมอยากจะเห็นหน้าเธอจึงวิ่งไปทางด้านหน้าแต่ก็ยังเห็นแต่ข้างหลังของเธอจึงวิ่งกลับไปกลับมาทว่าไม่ว่าจะวิ่งยังไงก็มองเห็นแต่ข้างหลังขณะกำลังสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็พลันพบว่าที่แท้ผู้หญิงคนนี้เธอมีแต่หลังทั้งสองด้านผมร้องลั่นจนตื่นพอลืมตาขึ้นก็เห็นท้องฟ้ากับแสงอาทิตย์อัสดงสีแดงเพลิงตื่นแล้วหรือพ่านจื่อหัวเราะตรงหน้าผมผมหลีตาเพื่อปรับสายตาเข้ากับแสงสว่างพ่านจื่อชี้ไปที่ท้องฟ้าเห็นหรือยังในที่สุดเราก็ออกมาแล้วผมลูบท้ายทอยบ้าชิบพี่ทุบผมเหรอวะไม่ทุบไหวเหรอก็บอกแล้วว่าห้ามหันไปมองเกือบฆ่าพวกเราทั้งหมดแล้วไหมล่ะความจำของผมฟื้นกลับมาทันทีตกใจจนรีบจับดูที่หลังหันไปดูว่าไอ้สิ่งนั้นยังอยู่ไหมผ่านจือหัวเราะลั่นสบายใจหน้ามันไปแล้วมันคืออะไรผมยังใจสั่นไม่หายน้องเสี่ยวเกอ้อนั่นบอกว่าไอ้ตัวนั้นน่ะเขาเรียกกันว่ากุ้ยที่จริงก็คือวิญญาณของผีดิบสาวชุดขาวนั่นแหละนางเพียงแค่ขออาศัยไอ้มนุษย์ของแกออกไปจากถ้ำศพนั้นเท่านั้นเองแต่เรื่องทั้งหมดน้องเสี่ยวเกอ้อนั่นก็ไม่ได้เล่าอะไรเพิ่งจะพูดไม่กี่คำก็สลบไปแล้วอาสามพายเรือไปพางพูดพลางว่าแต่ดูท่าทางน้องเสี่ยวเกอ้อนั่นไม่ใช่ธรรมดาเลยแม้แต่ผีดิบพันปียังคุกเข่าให้ไม่รู้มีตบะแรงกล้าระดับไหนผมลุกขึ้นนั่งเห็นเหมือนโยผิงกับต้าขุยนั่งพิงเรียงกันหลับสนิททั้งคู่ผมยิ้มออกมาถามมาทำไมไม่รู้สึกอะไรตอนนี้พอเห็นท้องฟ้าก็รู้สึกโล่งสบายเหลือเกินผมถามว่าเขาเป็นใครกันแน่ครับอาสามสายหน้าฉันไม่รู้จริงๆฉันบอกให้เพื่อนที่ฉางซาแนะนำผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ให้สักคนทางนั้นก็แนะนำเขามาให้ฉันรู้แค่เขาแซ่จางตลอดทางฉันก็ลองถามอย่างเชิงไปหลายทีแต่ตาหนุ่มนี่ถ้าไม่นอนหลับก็นั่งเมอฉันก็ไม่รู้ว่าเขามีประวัติยังไงแต่คนที่แนะนำเขามามีชื่อเสียงมากในวงการนี้คนที่เพื่อนฉางซาคนนี้แนะนำก็เลยน่าจะไว้ใจได้นะผมฟังจบยิ่งรู้สึกว่าคนคนนี้ลึกลับมากแต่ในเมื่ออาสามยังพูดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะถามอะไรอีกมองไปข้างหน้าแวบหนึ่งถามพ่านจื่อว่าเห็นหมู่บ้านหรือยังเหมือนจะอยู่ข้างหน้านู่นแล้วอาสามชี้ไปยังแสงไฟประปรายข้างหน้าดูท่าหมู่บ้านนั่นไม่ได้กันดารอย่างที่เราคิดเหมือนจะมีไฟฟ้าพอนึกถึงหมู่บ้านผมก็นึกถึงการอาบน้ำร้อนอาหารป่าขัดเผ็ดสาวชนบทผูกเปียแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาขณะนี้อาศัยแสงจากอาทิตย์อัสดงผมมองเห็นเงาของขบวนคนบนยอดเขาทางซ้ายแล้วก็ขวาพวกเขาขี่ลอกคล้ายกับกำลังเดินทางเข้าหมู่บ้านเหมือนกันเนื่องจากพวกเขาไม่ได้สูงมากผมจึงพอมองออกว่าคนพวกนี้ไม่เหมือนคนท้องถิ่นพวกเราขึ้นเรือที่ท่าเด็กน้อยคนหนึ่งในหมู่บ้านพอเห็นพวกเราอยู่ๆก็ร้องลั่นว่าผีมาผีมาพวกเรางุนงงแต่ไอ้หนูนั่นวิ่งเร็วมากช่วยไม่ได้ส่วนวัวนั้นนั่งอยู่ในเรือลำหลังอย่างว่าง่ายไม่ดื้อเลยสักนิดเป็นวัวนิสัยดีจริงๆพ่านจือเคยเลี้ยงวัวมาก่อนจึงทำหน้าที่ต้อนวัวตอนจะขึ้นฝั่งตักหุยฟื้นแล้วเขายังนึกว่าตัวเองฝันไปเริ่มจากโดนอาสามอัดไปสามตุกตามด้วยพ่างจืดกระทืบซ้ำอีกสองสามทีส่วนเหมือนโยผิงเหมือนกับเสียเลือดมากไปไม่ยอมฟื้นสักทีผมพยุงเขาขึ้นเกวียนไอ้คนคนนี้ก็นะตัวอ่อนปวกเปียกอย่างกับผู้หญิงเหมือนไม่มีกระดูก
ผมวางขลุ่มเรียบร้อยอาสามจับคนเดินเท้ามาถามหาโรงแรมคนคนนั้นมองดูพวกเราอย่างดูคนบ้าพวกคุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนหมู่บ้านเราอ่ะมีด้วยกันทั้งหมดแค่30กว่าครัวเรือนถามหาโรงแรมงั้นหรือถ้าอยากหาที่พักไปหาที่เรือนรับรองประจำหมู่บ้านนู่นพวกเราจึงต้องไปหาเรือนรับรองที่รูปทรงอย่างกับบ้านผีสิงแต่ไม่นึกว่าข้างในนั้นไม่เลวทีเดียวอย่างน้อยก็มีไฟฟ้าแล้วก็โทรศัพท์ซ้ำยังโบกปูนที่โปรดปรานสุดก็คือมีน้ำร้อนและที่นอนสะอาดสะอ้านสำหรับหมู่บ้านนี้ถือเป็นมาตรฐานระดับ5ดาวแล้วพวกเราแยกย้ายกันไปอาบน้ำคู่สบายตัวกลิ่นเหม็นของศพบนตัวก็หายเกลี้ยงจากนั้นก็มานั่งกินผัดผักกันที่ห้องโถงในที่สุดในเหมือนโยผิงก็ฟื้นแต่สภาพย่ำแย่มากพวกเราสั่งตับหมูมาให้เขากินบำรุงเลือดและไม่ถามคำถามอะไรถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้ช่วยชีวิตพวกเราเรื่องบางเรื่องก็ควรรอให้เขาหายดีก่อนค่อยว่ากันพวกเราสั่งเบียร์มาดื่มแต่เพราะพรุ่งนี้ยังมีงานต้องทำจึงดื่มมากไม่ได้เหมือนกันกินกันพลางก็พูดคุยหยอกเล่นกับพนักงานหญิงไปพลางนี่น้องสาวที่นี่ไม่เลวเลยนะพื้นก็เทปูนข้างนอกก็มีถนนคอนกรีตไอ้ปูนเนี่ยชาวบ้านใช้ลอกขนข้ามภูเขามากันเป็นหาบๆหรือยังไงบ้าสิหามอย่างนั้นต้องหามไปถึงเมื่อไหร่หมู่บ้านเรามีทางหลวงตัดผ่านตั้งนานแล้วรถยนต์ก็ขับเข้ามาได้2ปีก่อนภูเขาถล่มถนนเส้นนั้นถึงขาดด้านในภูเขามีติ่งในวงเล็บติ่งก็หมายถึงกระทะทองเหลืองขนาดใหญ่ในยุคโบราณข้างในมีติ่งยักษ์ใบหนึ่งหลุดออกมาคนจากจัวจังหวัดมาดูกันเยอะแยะพอเห็นแล้วก็บอกว่านั่นเป็นของจากสมัยยุคจ้านกัวเป็นสมบัติแห่งชาติว่าแล้วก็ขนติ่งนั้นไปแล้วก็ไม่สนใจเรื่องถนนอีกพวกคุณว่าหน้าโมโหไหมล่ะตอนหลังหมู่บ้านเราก็ว่าจะซ่อมกันเองแต่จะเอาอะไรไปซ่อมเงินก็ไม่มีซ่อมหยุดกันเป็นปีนึงละยังซ่อมอยู่เลยแล้วทางน้ำล่ะที่นี่มีท่าเรือไม่ใช่เหรอนั่นเป็นท่าเก่าที่ทิ้งไว้แต่ก่อนยุคปลดแอกไม่มีเรือมาเทียบเป็นชาติแล้วตอนนี้ถ้ายังมีใครบอกให้เดินทางทางน้ำแล้วก็รับรองว่าต้องเป็นพวกหวังฆ่าชิงทรัพย์แน่นอนพวกคุณน่ะเป็นคนนอกต้องระวังให้ดีแม่น้ำนั้นน่ะเฮียนมากหลายปีมาเนี่ยมีคนจมน้ำตายเยอะมากแต่งมศพไม่ได้สักศพผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านแอบคุยกันว่าเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาเอาไปกินผมเหล่อาสามแว็บหนึ่งนึกในใจว่าช่างสรรหาไกด์ที่แสนดีจริงๆนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าชักศึกเข้าบ้านชัดๆอาสามเองก็น่าเจือดรีบซดเบียร์หนึ่งอึกแล้วก็ถามว่าจริงสิที่นี่คนต่างถิ่นมีเยอะไหมคุณอย่าเห็นว่าเป็นเรือนรับรองที่นี่เล็กๆนะคะฉันจะบอกให้ใครก็ตามที่มาจากต่างถิ่นเป็นต้องมาพักที่เรานี่ช่วงที่ผ่านมานับจากที่เจอติ่งใบนั้นที่นี่ก็มีคนต่างถิ่นเข้ามาเยอะขึ้นทุกทียังมีคนเตรียมสร้างบ้านพักตากอากาศอยู่ฟากโน้นของเขาด้วยอาสามลุกพรวดขึ้นมาแล้วก็ลองลั่นเฮ้ยไม่ขนาดนั้นมั้งการสร้างบ้านพักตากอากาศในสถานที่ไกลปืนเที่ยงแบบนี้นั้นถ้าไม่ใช่ชาวจีนพ้นทะเลก็ต้องเป็นโจรขุดสุสานแม่หนูนั่นสะดุ้งโยงพ่านจื่อจึงรีบจับอาสามไว้พี่สามพี่อายุมากแล้วอย่าตกอกตกใจอะไรแบบนั้นสิแล้วก็หันมาบอกน้องคนนั้นว่าไม่มีอะไรหรอกลูกพี่ผมคงรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อน่ะผมได้ยินเสียงอาสามสะบดด่าเบาๆคำหนึ่งก่อนจะยิ้มเขินๆแล้วก็ถามว่าที่นี่มีโบราณสถานดังๆอะไรบ้างไหมหรือมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างล่ะบริกรหญิงนั่นยิ้มแฉ่งก่อนจะถามโปร่งขึ้นมาเบาๆว่าพวกคุณดูไม่เหมือนนักท่องเที่ยวเลยนะว่าไงกะจะมาคว่ำกลวยกันล่ะสิเห็นว่าพวกเราไม่พูดอะไรเธอก็เลยนั่งหลงข้างๆพูดตามตรงนะคนนอกที่มาที่นี่กันน่ะใครบ้างไม่ได้มาขุดสุสานถ้าพวกคุณตั้งใจมาเที่ยวจริงๆจะขนอุปกรณ์มาเต็มเกวียนนั่นทำไมให้เป็นภาระอาสามองผมแวบหนึ่ง
ตินเบียร์ให้แม่หนูนั่นแล้วก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นแม่หนูก็เป็นคนวงในเหมือนกันสินะแหมฉันใช่ที่ไหนกันก็แค่ได้ยินพวกคุณปู่ก็คุยกันน่ะหลายปีมานี้มีนักขุดมาที่นี่กันบอกกันไม่น้อยได้ของดีกันกลับไปก็ไม่น้อยแต่คุณปู่ฉันบอกว่าของดีจริงๆน่ะอยู่ลึกกว่านั้นที่นั่นน่ะเป็นสุสานเซียนข้างในอย่าเรียกมันว่าเพชรนินจินดาเลยสมบัติพวกนั้นเทียบกับของวิเศษของเซียนแล้วน่ะเป็นแค่ผายลมโอ้อาสามสนอกสนใจมากถ้าอย่างนั้นแสดงว่าปู่ของเธอเคยไปแล้วน่ะสิแม่หนูนั่นเม้มปากยิ้มคุณก็ว่าไปปู่ฉันก็ฟังมาจากปู่ของเขาอีกทีนั่นแหละไอ้ตำนานนี้ไม่รู้ว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคไหนได้ยินว่าเทพองค์นั้นเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นผู้ส่งลงมากลายร่างเป็นแม่ทัพใหญ่ช่วยทำสงครามให้กษัตริย์ในยุคนั้นพอสร้างวีรกรรมความดีความชอบจนครบบริบูรณ์ก็ถอดวิญญาณกลับสวรรค์กายเนื้อกับของวิเศษที่เขาใช้ทำสงครามก็เอามาฝังไว้รวมกันสุสานแห่งนี้หรูหรากว่าสุสานฮ่องเต้ซะอีกไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าสุสานเซียนได้ยังไงถ้าตามที่เล่ามาก็แสดงว่าต้องมีคนตามหาสุสานนี่เยอะมากนะสิอาสามถามเสียงตื่นๆเคยมีใครหาเจออะไรหรือยังเฮ้อคุณน่ะไม่รู้อะไรสถานที่นั้นน่ะตอนนี้เข้าไปไม่ได้แล้ว2 ปีก่อนตอนที่ภูเขาถล่มที่นั่นก็ถล่มด้วยคุณเดาดูสิว่าข้างในภูเขานั่นน่ะมีอะไรหลุดออกมาอะไรล่ะอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้ติ่งอะไรนั่นอีกต้าขุยพูดใช่ที่ไหนถ้าเป็นติ่งก็มีคนขนออกไปนานแล้วฉันจะเล่าให้ฟังแต่อย่าไปบอกใครนะแม่หนูซดเบียร์คำหนึ่งก่อนจะพูดว่าตรงนั้นน่ะขุดเจอหัวมนุษย์ร้อยกว่าหัวเชียวล่ะ